สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ดีดังบ็อกซ่า racing.com นะครับและวันนี้ครับผมอยู่กับ KDM แบรนด์มอเตอร์ไซค์สัญชาติออสเตรียที่มีปรัชญาเป็นเอกลักษณ์ว่า ready to race โดยรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ KDM ผลิตออกมานั้นสามารถนำลงไปแข่งขันได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนอกจากนี้ KDM ยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมออฟโรดในระดับโลกอีกด้วยโดยการการันตีจากการแข่งขันสุดโหดระดับโลกอย่างเช่นแรลลี่ดาก้าซึ่ง KDM สามารถคว้าแชมป์ติดต่อกันได้ถึง16สมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจากประสบการณ์การแข่งขันระดับโลกนี้ทางทีม KDM ได้พัฒนาและวิจัยต่อยอดจนออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้ที่รักการขับขี่แบบสปอร์ตในทุกๆประเภทและตัวที่ผมอยู่กันในตอนนี้ครับก็คือ KTM 1090 Adventure ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นหนึ่งในตระกูลของ Adventure ที่ได้รับการพัฒนาและได้เปิดตัวไปในประเทศไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับโดยในตระกูล Adventure นั้นประกอบไปด้วย KTM 1290 Super Adventure R 1290 Super Adventure S 1090 Adventure R และ1090 Adventure โดยแต่ละรุ่นนั้นมาพร้อมกับสมรรถนะเยี่ยมคุ้มพลังเร็วแรงฟังก์ชันที่สามารถปรับให้เหมาะกับการขับขี่ทุกประเภทแบบจัดเต็มและระบบความปลอดภัยสูงสุดที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพล้ำกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายทุกการขับขี่มากขึ้นซึ่งในแต่ละรุ่นนั้นจะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ถ้าถามว่าใครเป็นพระเอกในตระกูลนี้ต้องยกให้กับเจ้า KTM 1290 Super Adventure R ที่มีสมรรถนะดุเด่นเกินคาดอย่างแน่นอนแต่ในวันนี้ครับเราอยู่กับเจ้า KTM Adventure 1090นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับรถประเภทของ Adventure ของตระกูลนี้ครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเล็กของตระกูลนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนั้นไม่เล็กตามนะครับในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าสำหรับเจ้า Adventure 1090นั้นจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปชมกันเลยครับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของ KTM นั้นล้วนมีจุดเด่นด้วยกันทั้งสิ้นภายใต้ปรัชญา Ready to Race เพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของผู้ขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม Core Value ทั้ง4ด้านของแบรนด์ได้แก่ Purity หรือความบริสุทธิ์ในการดีไซน์แบรนด์ KTM มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อสร้างสมรรถนะที่ดีที่สุดสำหรับมอเตอร์ไซค์ในแต่ละรุ่นโดยตัดทอนน้ำหนักชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบที่เกินความจำเป็นออกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พร้อมลงสนามในทุกสถานการณ์ Performance หรือสมรรถนะยอดเยี่ยมสมรรถนะเป็นพื้นฐานสำคัญของแบรนด์ KTM ภายใต้ปรัชญา Ready to Race โดยแบรนด์มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการขับขี่ Adventure หรือความน่าตื่นเต้นในการขับขี่ผู้ขับขี่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แบรนด์ KTM เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับผู้ขับขี่และ Extreme ความท้าทายในการขับขี่โดย KTM 1090 Adventure Model 2017คันนี้ก็ได้มีการอัปเดตหลายๆอย่างตาม Core Value ให้เหมาะสมกับการใช้งานบนท้องถนนหรือว่า On Road และเส้นทางวิบากหรือ Off Road ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากจึงเจ้า KTM Adventure 1090นั้นมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ด้วยกันถึง3โหมดนั่นก็คือโหมดแบบ Street โหมดแบบ Range และโหมดแบบ Sportและด้วยระบบ traction control ที่จะช่วยการควบคุมแรงฉุดจะทำปฏิกิริยาเมื่อล้อหลังมีแนวโน้มที่จะหมุนออกเจ้า traction control นี้จะช่วยควบคุมและทำให้รถไม่เกิดการสไลด์และที่สำคัญนะครับเจ้ารถ KTM Adventure 1090นั้นมีน้ำหนักที่เบาแถมยังมีแรงม้าที่สูงมากทำให้คุณสามารถขับขี่หรือเดินทางไปที่ไหนก็ได้อย่างที่ใจต้องการเลยทีเดียวสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า KTM Adventure 1090นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อก V Twin มีขนาดความจุครับอยู่ที่ 1,050 ซีซีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแรงม้านั้นมีเพิ่มขึ้นมาครับถึง30แรงม้านะครับนั่นหมายความว่าขนาดนี้เนี่ย KTM Adventure 1090นั้นมีแรงม้าถึง125แรงม้าต้องบอกว่าเป็นแรงม้าที่สูงมากๆสำหรับรถประเภทของ Adventure แบบนี้ครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของความสะดวกสบายครับเพราะว่ามีในเรื่องของระบบ traction control มาให้มีในเรื่องของ slipper cut มาให้รวมถึงเบรก ABS เต็มระบบนะครับและแน่นอนครับว่าการขี่นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเรื่องของแฮนด์นั้นสามารถที่จะปรับระดับได้รวมถึงในเรื่องของพักเท้าครับยังสามารถที่จะปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ได้ด้วยครับ
นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของแผงหน้าปัดทั้งหมดนั้นยังเป็นหน้าปัดในรูปแบบของ LCD ด้วยนะครับและในเรื่องของน้ำหนักครับต้องบอกว่าน้ำหนักของเจ้า KDM Adventure 1090นั้นเบามากๆครับรวมถึงในเรื่องของยางนั้นให้ยางที่เป็นหน้าแคบมากขึ้นนะครับและสำหรับสาย Adventure Touring นะครับบอกได้เลยครับว่าสบายใจหายห่วงแน่นอนครับเพราะว่าเจ้า KDM Adventure 1090นั้นให้ความจุของถังน้ำมันมาถึง23ลิตรครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเดินทางไปไหนก็สามารถเดินทางกันได้อย่างสบายใจเลยครับสำหรับในเรื่องของระบบช่วงล่างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ KDM Adventure 1090นั้นให้ในเรื่องของล้ออะลอยนะครับขอบ19สำหรับล้อหน้ารวมถึงล้อหลังนั้นเป็นล้ออะลอยขอบ17ครับมาพร้อมกับยางเมสเซลเลอร์โทแลนซ์ทั้ง2วงนะครับและสำหรับเรื่องของระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกที่มาจากยี่ห้อ Bambo ครับทั้งระบบเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ามั่นใจหายห่วงเลยครับมาดูกันต่อครับในเรื่องของระบบช็อคอัพครับสำหรับเจ้า KTM Adventure 1090ครับช็อคอัพหน้าเป็นช็อคอัพอัพไซด์ดาวน์นะครับมีขนาดของกระบอกอยู่ที่43มิลครับส่วนช็อคอัพหลังนั้นเป็นช็อคอัพแบบเดียวครับมีระยะยุบอยู่ที่190มิลลิเมตรนะครับทั้งช็อคหน้าและช็อคหลังครับเป็นของยี่ห้อ WP นะครับและที่สำคัญครับยังมีในเรื่องของระบบ traction control รวมถึงระบบเบรก ABS ครบระบบครับและยังมีในเรื่องของระบบอื่นๆครบคันเลยทีเดียวถึงแม้ว่า1090 Adventure นั้นจะมีสมรรถนะที่เหมาะกับการขับขี่สไตล์ทัวริงแต่ลูกค้าสายลุยก็สามารถที่จะติดตั้งความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดให้เหมือนรุ่นพี่ของมันนั่นก็คือเจ้า1090 Adventure R ได้โดยการติดตั้งออฟโรดแพ็คเพิ่มเติมซึ่งประกอบไปด้วยการขับขี่แบบออฟโรดที่เพิ่มเติมจากการขับขี่เดิมซึ่งมี3ระบบนั่นก็คือ Sport Street และ Rain รวมถึงระบบเบรก ABS แบบออฟโรดและระบบออฟโรด Traction นั่นเองอย่างที่ผมบอกนะครับถึงแม้ว่าเจ้า KTM Adventure 1090นั้นจะถือว่าเป็น Adventure ตัวเล็กสุดของค่ายก็ตามนะครับแต่ว่าไม่เล็กอย่างที่คิดครับเพราะว่าความดุดันความเร้าใจนั้นมีตลอดเวลาจริงๆนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเดินทางนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดสำหรับเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับวันนี้ครับผมเลือกใช้แบรนด์ที่ชื่อว่า Bimola โดยเฉพาะวันนี้ใส่รอๆนะครับ Bimola Gravity ครับใครสนใจก็หาซื้อได้นะครับตามร้านขายทั่วไปนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครสนใจเจ้า KDM Adventure 1090แบบนี้นะครับสามารถที่จะทดลองตัวจริงก็ได้ครับที่ KTM Flagship Bangkok หรือว่าที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ที่เดิมเลยนะครับบอกได้เลยว่าดูเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนครับกับราคาเพียงแค่ 999,900 บาทเท่านั้นเองครับใครสนใจก็รีบไปลองตัวจริงกันได้นะครับผมและวันนี้ครับหมดเวลาครับกับรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ดีนัมบ็อกซ่า racing.com นะครับโอกาสหน้าเป็นเรื่องอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ